สบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพณวันนี้ข้าพเจ้าธีรนันท์สุนทราพร้อมด้วยทีมงานถือว่าได้มีโอกาสมาอยู่ที่ห้องว่าห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ที่ประเทศไทยท่านผู้ชมและตอนนี้ทานพร้อมแล้วหรือยังที่จะนำพาบรรดาท่านเข้าไปสู่ห้องแลบหรือว่าห้องวิจัยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศสบายดีอาจารย์สบายดีสบายดีโดยกับดร.คำพันธ์แก้วคุณมือแนะนำทางผสมได้หนึ่งสบายดีสบายดีเจ้าเจ้าคำพันธ์เองก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ได้มาเห็นตัวจริงของอาจารย์ปัญญาได้ยินเจ้าได้ยินแต่ชื่อเสียงครับห้องแลบนี้ก็คือ Thailand Excellent Center เจ้า for Tissue Engineering and Stem Cell ก็แปลว่าหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและก็เซลล์ต้นกำเนิดเจ้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนั่นเองก็จะเฮ็ดการวิจัยอยู่ภายใต้ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยู่ที่ใกล้ๆกับประเทศลาวนี่เองแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่เจ้าขออนุญาตเชิญเข้าไปเบิ่งในห้องแลบว่าห้องแลบนี่เป็นได้ใดๆอันนี้ก็จะเป็นห้องแลบที่พวกเขาเฮ็ดแลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเซซามินเฮ็ดในระดับโมเลกุลเลยคือหมายความว่าเป็นระดับที่เลิศที่สุดเลยและคนที่เฮ็ดวิจัยก็จะเป็นนักวิจัยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกขออนุญาตพาไปเบิ่งเครื่องมือทางนี้น้อยหนึ่งนี่ก็เป็นเครื่องที่ถ่ายรูปเวลาเขาจะถ่ายรูปการวิเคราะห์เวลาเขาจะเฮ็ดในระดับโมเลกุลเพื่อที่จะให้ได้คำตอบว่าเซซามินมันมีคุณสมบัติไปเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมหรือไปเฮ็ดแนวใดกับเซลล์มันได้เขาก็จะมีเครื่องมือที่ว่าง่ายๆว่าที่ดีที่สุดเลยในตอนนี้ก็จะมีเครื่องมือที่เห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นที่สำหรับดูดสารจำนวนน้อยหลายก็ต้องใช้เครื่องพิเศษเครื่องน้อยขนาดนี้เป็นเครื่องวัดปริมาณของ DNA ปริมาณน้อยหลายเบิ่งบ่เห็นเฮาสกัดเอาเซลล์มาแล้วเฮาก็สกัดเอา DNA สารพันธุกรรมออกมามาวัดปริมาณเฮาจะต้องไปใส่เครื่องเฮาต้องว่ามันมีหลายหรือหน่อยถ้ามีหลายก็เอาไปเฮ็ดได้ถ้ามีน้อยเฮาก็ต้องเพิ่มปริมาณมันจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องวิจัยนี้จำเป็นบ่ว่าต้องใส่อุณหภูมิที่ต่ำจำเป็นบ่ต้องจำเป็นแล้วก็ต้องมีอุณหภูมิอย่างหน่อยประมาณอยู่ที่25องศาแต่ในเวลาเขาจะเก็บสารอีกอย่างต่างๆก็ต้องติดลบอันนี้ก็เป็นเครื่องวิทยาศาสตร์เครื่องมือแยกสารปัจจุบันเขากำลังจะได้อีกสุดหนึ่งสุดแยกสารที่มีมูลค่า5ล้านบาทก็จะมาแทนสุดนี้เรามาบางท่านนี้ตื่นอีกเนาะเพราะว่าท่านนี้นี่อาจจะเห็นภาพของคนที่กำลังเลี้ยงเซลล์อยู่แล้วก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจะแยกจุลังจากกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะแยกจุลังจากกระดูกอ่อนแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงว่าจะเฮ็ดให้มันดีขึ้นได้แนวใดศึกษาเบิ่งว่ามีความเป็นไปได้แนวใดก็มีกล้องจุลทรรศน์และก็มีตู้อบตู้เลี้ยงเซลล์แล้วก็จะล่างเซลล์เปลี่ยนมีเดียเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์และห้องนี้ทั้งหมดก็จะมีตู้ปลอดเสื้อมีเครื่องแยกมีกล้องจุลทรรศน์และก็มีตู้อบห้องนี้รวมทั้งหมดอยู่1ล้านบาทห้องน้อยๆนี่ห้องน้อยๆนี่แหละ มีบ่อนควบคุมมีป้องกันภัยจะเข้าไปต้องปดเกือบก่อน ยังมีอีกเครื่องนึงเครื่องนี้ราคาอยู่8ล้านบาทเครื่องนี้สำหรับแยกเซลล์เป็น1เซลล์เลย1เซลล์คือแยกออกเป็นอันเป็นอันหลายเซลล์ว่าแยกเพราะมันเป็นอันอันแล้วก็บอกสนิทได้น้ำอีกแยกสนิทได้ว่าสนิทที่1สนิทที่2สนิทที่3เซลล์ยังเซลล์แนวใดเซลล์ดีเซลล์บ่ดีและเซลล์ดีเซลล์บ่ดีเซลล์จําเป็นเซลล์บ่จําเป็นเซลล์สเต็มเซลล์เซลล์มะเร็งหรือเซลล์ปกติก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานำเข้าไปในประเทศลาวนี้มีความเป็นวิทยาศาสตร์บ่แม่นเอาอีหยังมาใส่กระป๋องแล้วก็ใส่แคปซูลหรือบ่แม่นว่าอะหยังมาต้มแล้วก็ยัดใส่ของ Long Lead International Lao ของ Emura จะเป็นแคปซูลที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาหมดแล้วว่าตั้งแต่ระดับถึงสารพันธุกรรมหรือยีน DNA และอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แยก